เอ้าเพื่อนเพื่อนกำลังดูอะไรอยู่เหรอครับต้องดูนี่เนี่ยเลยผมรู้นะวันนี้ผมจะทำเค้กให้ดูเลยแล้วกันเป็นเค้กที่ทำง่ายมากๆเลยแค่ไปซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็มีไมโครเวฟอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถทำได้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างตามมาเลยครับแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นแป้งเค้กนะครับขาดไม่ได้เลยถ้าขาดไปก็มันก็ไม่ใช่เค้กเนาะแล้วอย่างต่อมานะครับเป็นนมสดนะครับนี่เป็นนมสดนมสดก็ถ้ากลัวอ้วนนะครับก็ควรเป็นพ้องมันเนยนะครับก็จะไม่อ้วนแล้วต่อมาเป็นนี่นะครับน้ำมันพืชต่อมาเป็นไข่ไก่นะครับไข่ไก่ก็ต่อมานะครับเป็นถ้าแบบข้างในอยากให้มีรสชาติหวานนะครับก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับสำหรับการตกแต่งหน้าเค้กนะครับก็ของขนมแยมบลูเบอร์รี่ทำนะครับตกแต่งหน้าเค้กแล้วก็สามารถโดยท็อปปิ้งต่างๆได้ที่ทางที่ผมจะเอาเป็นเนื้อต้มในแต่ละวันนะครับโดยเพื่อสุขภาพดีนะครับและต่อมาถ้าอยากให้เค้กมีความกรุบกรอบมากขึ้นนะครับก็ผมใช้เป็นคุกกี้แอลมอนด์นะครับก็สามารถโดยทำหน้าเค้กก็ได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับแล้วก็เอาบล็อกกระดาษทำเค้กคือบล็อกอันนี้นะครับจะมีเต้นขีดว่าระดับนมข้นระดับไหนนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วนะครับเพราะว่าขนาดในการเทน้อยนะครับนี่ยังไม่ใช่ครับและต่อมานะครับเราก็เทน้ำมันพืชลงไปนะครับมันไปเลยนิดนึงก็พอนะครับแล้วเค้กก็จะค่อยๆฟูขึ้นอยู่ในไมโครเวฟนะครับตอนนี้เริ่มได้กลิ่นออกมาแล้วครับหอมฉุยเฉียวครับนี่ครับเค้กอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบกันว่าเค้กออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับร้อนนะครับทุกท่านได้แล้วครับทีนี้นะครับเราก็ใช้ช้อนซ่อมเนี่ยครับหยิบขึ้นมาจากกล่องสีของเรานะครับเพื่อมาใส่จานนะครับเนี่ยได้แล้วหน้าเค้กกันนะครับโดยการใช้แยมเนี่ยแหละครับมีง่ายใช้ได้ทั่วไปนะครับทาเลยนะครับI'm not sure how to do it.
เมื่อเราทาเสร็จจนรอบแล้วนะครับเราก็เอาคุกกี้กันละกันเอาคุกกี้ที่เราเตรียมครับเอาอะไรนะครับมาลงไว้ไว้พอประมาณนะครับในทุกอย่าลงศิลปะนิดนึงนะอันนี้นะครับเราก็จะได้เป็นเค้กบลูเบอร์รี่นะเค้กแยมบลูเบอร์รี่นะครับที่มีโรยท็อปปิ้งอยู่ข้างบนก็คือเป็นคุกกี้อัลมอนด์นะครับที่เห็นนะครับและทีนี้ถ้าเราอยากใส่พวกผลไม้เข้าไปอีกนะครับเราก็ใส่ได้นะครับไว้เป็นท็อปปิ้งข้างบนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเลือกต้มมะนาวนะครับก็ต้มเชื่อมครับต้มเชื่อมมะนาวก็มาโรยข้างบนก็ได้นะครับทีนี้ครับเราก็ได้เป็นตั้งชื่อว่าอะไรดีก็ได้เป็นเค้กมีหน้าเค้กเป็นบลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็ท็อปปิ้งเป็นส้มแมนดารินกับคุกกี้แอลมอนด์นะครับก็นี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับเค้กของผมนะครับไม่รู้หน้าตาน่าทานหรือเปล่าก็เห็นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทำเองเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาดูวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับไว้ถ้าอยากกินแบบนี้นะครับฝีมือแบบนี้นะครับก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำไปให้นะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็ขอบคุณมากมากเชื่อว่าอร่อยแน่นอนครับคอนเฟิร์มแล้วก็ฟันธงด้วยนะครับว่าอร่อยจริงๆครับเยี่ยมทายุ